วัสดีค่ะมาแล้วอันนี้เขาอยู่กันที่ตลาดนัดด็อกเตอร์เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปถามผู้ประกอบการร้านค้ากันว่าตลาดนี้เนี่ยเขาขายสินค้ากันยังให้เป็นแบบเศรษฐีกันเยอะแยะมากมายไก่กองแต่ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จของตลาดนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติมากเลยเพราะว่าเราอยู่กับด็อกเตอร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะด็อกเตอร์คะสวัสดีค่ะนี่ยืนใกล้ก็ต้องเหมือนแบบกลัวแล้วอ่ะเขามีแบบว่าอะไรนะฉายาใช่ไหมฉายาว่าเม้งจตุจักรเม้งจตุจักรไม่พอนะยิงปืนขึ้นฟ้า3นัดด้วยไม่ได้ยิงแบบว่าจ่อๆนะยิงขึ้นฟ้าเวลาจะยิงอ่ะ3นัดอย่ายิงใกล้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิง3นัดเป็นยิงกี่นัดคะไม่ได้ยิงเลยเอาหัวใจยิงนะเอาหัวใจยิงคือกำลังจะบอกว่าด็อกเตอร์นี่นะคะคือด็อกเตอร์ชาตรีโสพลบรรณาราทุกท่านอาจจะรู้จักตลาดชื่อดังเยอะแยะจะรู้จักที่สแควร์หลัก4ตลาดปฐุมกรค่ะอีกหลายหลายตลาดอีกหลายตลาดทั้งหมดอ่ะขึ้นซับนิดหน่อยนะเอ๊ะแต่ถ้าขึ้นซับแล้วมันอาจจะเต็มพื้นที่เพราะมันเยอะมากจริงๆเดี๋ยววันนี้ด็อกเตอร์พาตะลุยนิดนึงว่าทำไมตลาดนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าขายดีขนาดนี้นะคะเขามีทริคยังไงเดี๋ยวไปคุยกันค่ะไปค่ะดูดิยังดิ้นอยู่เลยยังดิ้นอยู่เลยไหนเอาดิ้นสิดิ้นแม่เขายังดิ้นอยู่เลยสดจริงคือจะซื้อสดๆราคาไม่แพงคุณภาพดีต้องมาซื้อที่ตลาดด็อกเตอร์ตลาดด็อกเตอร์ได้อะไรจากตลาดด็อกเตอร์ปะเนี่ยไม่ได้ขายขายดีเนาะเป็นประมงพื้นบ้านโดยตรงเลยคือเป็นคนพื้นเพที่นี่เลยใช่ไหมคะมาเท่าไหร่ก็หมดเข้าใจไหมแล้วขายเนี่ยแป๊บเดียวเดียวด้วยประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงสรุปกี่ชั่วโมงหมดเนี่ยชั่วโมงสามชั่วโมงเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยออกกับบ้าน 2-3 ตัวนะคะไปได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่เนี่ยตัวใหญ่เงี้ยนี่กุ้งม้าลายทำไมถึงเป็นกุ้งม้าลายลายมันเป็นม้าลายเอาไม่ใช่เขามาผสมพันธุ์กันแล้วก็เป็นม้าลายด็อกเตอร์ไม่เคยเล่นอะไรด้วยเลยนึกออกไหมหมูฝอยหมดไปแล้วนะครับเหลือเวลาตอนนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าเหลืออีกประมาณสัก30นาทีให้คุณรีบวิ่งมานะคะแล้วก็รีบสั่งซื้อไปได้เลยแต่จริงๆเราซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ทานเรื่อยๆเล่นๆเป็นสแน็คได้ไหมคะได้ค่ะทานเป็นกับข้าวได้ไหมคะได้ค่ะทานเป็นกับแก้มได้ไหมคะได้ค่ะก็ดีหมดเลยอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหรู้ว่าจะมาหรือเปล่าเนี่ยแต่งหน้าสวยกว่าอีกเนี่ยจัดเต็มผมผมมาแบบไม่ใช่พอจะให้ขายสินค้าดีมันต้องพร้อมอยู่เสมอเข้าใจไหมต้องมานะขายที่นี่นะที่ไหนนะคะด็อกเตอร์ตลาดด็อกเตอร์ถนนพญาสัจจาเมืองใหม่อ่างศิลาติดวัดเมืองใหม่นี่ร้องทุกวันปะเนี่ยร้องทุกวันจำแม่นแล้วจำได้ขึ้นใจแล้วแม่ค้าที่นี่สุดยอดเลยแค่สินแซลด็อกเตอร์ตลอดนะเดี๋ยวออกไปอ่ะ4นัด5นัดเนี่ยที่โดนยิงขึ้นฟ้าเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ท่าทางน่ากินมากเลยใช้ปลาอะไรคะปลาอินทรีนี่ปูกับปลาปนกันกล่องละ50บาทหมายถึงว่ากล่องเนี้ย50บาทค่ะใช่ไม่แพงยืมตังค์หน่อยสีดูแล้วเนี่ยอันนี้คือโชว์เป็นเนื้อปลาใช่ไหมเพื่อนจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยมันดูแบบนุ่มๆเด้งๆน่ากินขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นของโปรดนะปลาไม่อ้วนนะเนี่ยพี่เขาไม่รู้หรอกตอนเราหยิบอ่ะใครถุงใครมีถุงบ้างเดี๋ยวเราก็หยิบใส่กระเป๋าไปไม่ต้องใส่วิธีการชิมอาหารเนี่ยนะคะให้มีเทสมากที่สุดเนี่ยลักษณะของการชิมเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ยากเราจะตักแบบนี้เลยแล้วก็จะใส่ปากคำเดียวนะคะล้อเล่นเป็นกุลสตรีจะมาทานอะไรอย่างนั้นได้ยังไงเป็นผู้หญิงนะคะลองชิมนิดนึงข้างล่างนี่อะไรคะใบหัวพากะหล่ำปีใส่อย่างอื่นได้ไหมคะได้ค่ะใส่อย่างได้ถ้าใส่อย่างอื่นได้ก็ไปทำเองเพราะร้านนี้ก็ใส่กะหล่ำปีโอเคไหมลองชิมนิดนึงนะคะว้าวด็อกเตอร์ยืนข้างๆอ่ะด็อกเตอร์แอบมองเขาอ่ะด็อกเตอร์แอบมองฮะร้านนี้ได้รางวัลของจังหวัดเลยนะจริงเหรอฮะจังหวัดไหนคะจังหวัดนี้เหรอจังหวัดชลบุรีอืมของดีของฝากจากชลบุรีเลยโอ้ยทีมงานที่นี่คืออย่างนี้ด็อกเตอร์หมายถึงว่าเป็นเจ้าของทะเลเองใช่เจ้าของทะเลเองใช่เจ้าของสวนเองเจ้าของทะเลเองก็อยู่ที่นี่เจ้าของสวนก็อยู่ที่นี่มีทะเลไหมนี่ผักอะไรคะผักกรูดผักกรูดปูดรอเรือปูดผักกรูดรู้จักไหมด็อกเตอร์ทำอะไรทานได้บ้างผัดน้ำมันหอย มันเป็นคอนโดเห็นไหมเอาชั้นไหนดีชั้นไหนดีชั้นไหนดีด็อกเตอร์ชั้นไหนดีคะสีชอบแบบว่าชั้นเอาด็อกเตอร์หายน่ะแวะไปชิมตรงนั้นอีกแล้วตลอดเลยไม่ได้เลยอ่ะด็อกเตอร์ไม่ได้เลยไม่หวานคืนเงินหวานมากปกติสิว่าสิเป็นคนที่สวีทอยู่แล้วนะหวานอยู่แล้วเป็นคนถ่ายหน้าตลอดมีฝรั่งนะที่สวนมีฝรั่งมีฝรั่งก็มีเป็นฝรั่ง
นะคะแต่แตงโมหวานจริงคือถ้าไม่หวานเนี่ยนะให้ทุกคนที่ซื้อร้านพี่เขาเนี่ยหยิบแตงโมลูกๆแบบนี้มาฟาดทีมของเราได้เลยฟาดได้เลยเนี่ยฟาดทีมงานเราฟาดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรมันคือลูกชิ้นใช่ไหมคะไม่เนื้อปลาใช่มันคือเนื้อปลาแล้วมันม้วนๆหรอใช่ทอดมันพี่สวัสดีค่ะกี่ไม้ดีคะเอา3ไม้ซื้อ3ไม้วันนี้แถมถุงนะคะเป็นถุงอย่างดีนะคะตลาดนี้มาซื้อคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณมากเลยนะคะคุณพี่คะหนูจะได้เปอร์เซ็นต์ด้วย 50% จากการขายทุกครั้งค่ะล้อเล่นที่ตลาดนัดด็อกเตอร์เขามีอะไรแปลกๆด้วยล่ะแกคือหมายความว่าอันนี้มันเป็นเห็นเป็นผงๆแบบนี้ไม่ใช่โปรตีนนะแต่มันก็กึ่งๆมันก็มีโปรตีนมีสารอาหารเหมือนกันมันก็มีสาระอันนี้มีสาระช่วยเหน็บชาดีเป็นเหน็บเป็นชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆแล้วเราก็กินเยอะๆนะคะแบบนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าจมูกข้าวประโยชน์มันจะเยอะพี่เห็นเนี่ยปลอดสารพิษหมดเลยอย่ามาใกล้เขามากอย่ามาใกล้เขามากอันนี้เขาปลอดสารพิษอย่าใกล้มากใกล้นะเราอ่ะผักปลอดสารพิษนี่เป็นเจ้าของฟาร์มเลยหมายถึงว่าไม่มีสารพิษไม่มีสารพิษไม่มีเคมีกำจัดแมลงเนี่ยเราก็เข้าไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเขาห้ามนะห้ามมาเจือปนไม่ได้นะมีสารพิษไม่ได้อายุการปลูกเนี่ยเราไม่ใช้เคมีกำจัดแมลงปุ๋ยเป็นชีวภาพผักเขายังต้องมีทำไหนๆมีทำแบบนี้มีบาร์โค้ดด้วยอ่ะมีมาตรฐานด้วยเนี่ยผักนะเรามีมาตรฐานบ้างไหมชีวิตนะเดี๋ยววันที่1-15พฤศจิกาปีนี้นะปีนี้นะเดี๋ยวโซนด้านนี้เราจะมีจัดงานกิจกรรมกันที่เห็นทั้งหมดเลยนะคะประมาณ5ไร่เราจะมีจัดงานครั้งหนึ่งนานมาแล้วมาร่วมย้อนวานๆกันด้านซ้ายมือของสิ่งนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมโซนลันเบียหน้าหนาวแล้วนะเดี๋ยวมานั่งดื่มเบียร์ชิวๆกันที่นี่นะคะแล้วก็เนี่ยทางเข้ามาตรงเนี้ยเดี๋ยวสิจะมีแบ่งเป็นโซน อาหารโบราณยิ้มแก้มปริ่มริมน้ำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นโซนแฟชั่นมีฟู้ดทัค DIY คือเอาว่าเป็นสารพันแหละที่จะมาอยู่กันที่นี่แล้วก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายศิลปินความสนุกบันเทิงก็อยู่ที่นี่หมดเลย 1-15 พฤศจิกายนนะคะ2561แล้วก็เสร็จต่อจากงานนี้เดี๋ยวมีพาร์ทต่อไปว่ากันติดตามเรื่อยๆค่ะ